แปลงนี้นะฮะจะไม่รีบเพราะว่าจะไถให้ต้นหญ้าหรือว่าต้นข้าวเนี่ยขึ้นมาก่อนเพราะแปลงนี้ก็คือไม่รีบเอาไว้ก่อนนะครับให้ไถดีๆส่วนแปลงโน้นนะฮะที่หยอดไว้ส่วนบรรยากาศนะครับรอบข้างก็คือมีมะละกอมีกล้วยนะฮะอันนี้ก็คืออยากให้ดูแหน่แดงนะครับแหน่แดงเลี้ยงไว้นะตอนนี้กำลังที่จะขยายพันธุ์ออกมาอีกครั้งนะฮะกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะฮะแต่ก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้สแลนนะฮะรู้สึกว่าแหน่แดงเนี่ยก็คือแก่ไวตายไวเพราะว่าถึงอายุไวแหน่แดงเนี่ยเป็นพืชที่เรียกว่าถึงอายุก็ตายนะครับก็ตายลงไปนี่เลยครับไม่ได้รดน้ำนะครับต้นข้าวโพดอันนี้ก็คือทำเหมือนงานทดลองนะครับหรือจะเรียกว่างานวิจัยถ้าเอาภาษาคนมีความรู้นะแต่ผมไม่ได้เรียนก็คือว่างานทดลองแล้วกันนะครับทีนี้แปลงนี้นะฮะหยอดมาเล่นไปครบ4วันแล้วนะครับหน้างานจะเป็นยังไงก็คืองอกแล้วนะครับงอกแล้วที่แรกผมใช้ไปอธิบายตอนเห็นต้นกล้าด้วยดีกว่านี่เลยนะฮะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นข้าวโพดเริ่มแทงยอดขึ้นมานะครับแทงหลอดขึ้นมาให้เห็นตัวนี้ก็ปลูกชิดกันพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องหยอดเราเนี่ยมันจะห่างได้ที่ 28.5 ซมนะฮะผมก็เผื่อแบบเผื่อไม่งอกก็เลยไม่ได้ถอดหัวพอระยะจริงๆควรปลูกที่50เซนติเมตรน่าจะดีแต่ว่าอันนี้เผื่อๆนะครับก็ถือว่า4วันนะครับต้นข้าวโพดเนี่ยแทงหลอดขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้สร้างใบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มพ่นฮอร์โมนนะครับทางใบก็จะเป็นฮอร์โมนที่เราหมักขึ้นมาเองนะครับแต่ก็ยังจะไม่ให้น้ํานะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะจําเป็นต้องให้น้ําตอนไหนแต่ถ้ามมันจําเป็นจริงๆก็จะให้นะครับให้นี่ฮะบางหลุมเนี่ยก็เมล็ดลอยนะครับแต่ก็งอกนะครับแต่ก็งอกอยู่แปลงเนี้ยยกล่องไม่สวยนะครับไม่เราไม่สวยเพราะแปลงแรกนะครับแต่ว่าโดยรวมๆก็พอที่จะน้ําไหลผ่านอยู่ถ้าเนี่ยเห็นมั้ยฮะงอกดีมากอันเนี้ยให้พี่น้องได้เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์ที่มันจะลง 1-2 เมล็ดนะครับบางจุดนะฮะก็มี3ต้นอาจจะเนี่ยฮะแบ่งเช่นตัวนี้เห็นไหมอันนี้ถ่ายให้เห็นงานร่วมกันเลยนะฮะอันเนี้ยลงไป3เมล็ดเลยก็งอกทุกเมล็ดนะครับ1บ้าง2บ้างนะฮะนี่เลยก็ถือว่างอกเป็นแถวเป็นแนวได้ดีนะครับอาจจะมีบางจุดที่บอดไปแต่ด้วยหยอดถี่ๆนะครับไม่น่าจะเป็นกังวลในเรื่องของต้นกล้านะก็ต้องเตรียมนะครับน้ำหมักสมุนไพรไว้ที่จะดูแลนะฮะพวกต้นข้าวโพดพวกนี้นะครับแล้วก็ฮอร์โมนต้าจะมาให้พวกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมกำลังแทงหลอดเนี่ยเห็นหรือเปล่าครับนี่ฮะโดยรวมๆถือว่าเปอร์เซ็นต์งอกเนี่ยก็ถือว่าประมาณ 90% นะครับวันนี้ก็มาอัปเดต4วันนะครับ4วันหลังจากหยอดไปเนี่ยไม่ต้องบ่มไม่ต้องแช่นะครับใส่เครื่องแล้วก็หยอดลงโดยตรงแล้วก็ถือว่าเมล็ดพันธุ์1ถุงนะครับเหลือเลยนะครับเหลือเลยเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ได้หมดเยอะนะครับสำหรับการหยอดแบบนี้เป็นเหมือนเครื่องหยอดแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องผมก็แนะนำให้ใช้พวกขุดหลุมเอาก็ได้นะครับคุณก็จะได้กำหนดระยะห่างอันนี้อยากเดินให้ดูว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกอันนี้คือเป็นต้นนะกลัวพี่น้องไม่เห็นสเต็ปแรกนะครับของการทำงานเนี่ยของเราก็ถือว่าสำเร็จอยู่นะครับในขั้นต้นนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกของการหยอดเนี่ยก็ให้เห็นว่าตลอดแปลงเนี่ยเราเห็นต้นข้าวโพดแหละนะครับทุกแถวนะทุกแถวมีขึ้นตลอดนะครับอาจจะมีขาดช่วงขาดสายบ้างเป็นจุดๆเนี่ยก็เรื่องปกตินะครับมันจะไม่ 100% อยู่แล้วนี่นะครับส่วนแปลงที่2ที่ผมถ่ายขึ้นมานะครับจะอยู่ด้านหน้าเลยเนี่ยโอเคการยกล่องเนี่ยเริ่มโอเคนะแปลงข้าวโพดนี่คือมั่วมากนะครับมั่วมากสำหรับวันนี้ก็เนี่ยนะวันนี้ผมก็มาถ่ายตรงนี้แหละเห็นไหมดินดำดินสวยมากเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องดูดินผมนะฮะไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้สารเคมีถ้ามันดีจริงนะครับมันต้องปลูกพืชได้โดยไม่ใช้ปุ๋ยรองก้นนะฮะแต่ว่าได้ก็บอกได้ไม่ได้ก็ติดตามนะครับก็จะบอกไม่ได้นะส่วนมีปัญหาอะไรก็อัปเดตผมว่าแบบนี้มันจะได้ความรู้และสนุกนะตัวผมสนุกแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปลองผิดนะครับเดี๋ยวให้ผมลองผิดลองถูกให้ส่วนแปลงนี้นะครับท้ายคลิปนะครับพามาชมก็คือคุมฟางไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ให้ระบบน้ำแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆผมสามารถต่อระบบน้ำนะครับเป็นน้ำบาดาลปล่อยมาตามร่องเนี่ยอาจจะได้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ทำใ
พวกเนี้ยนะครับให้ตอนจำเป็นแถวนี้นะครับจะเป็นฟักทอง1แถวนะครับ1ซองนี่ฮะประกายทอง F1 นะครับก็มาดูกันว่าจะงอกหรือเปล่านะครับส่วนข้าวโพดเนี่ยก็งอกอย่างที่เห็นแถวนี้นะครับผมก็จะทิ้งซองไว้แถวๆนี้แหละอยู่ตรงไหนไม่รู้ตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อไม่มีซองตัวนี้เป็นแตงโมนะครับนี่ฮะแถวนี้แตงโมส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีซองเป็นแตงไทยแตงไทยเนี่ยนะแตงไทยหน้าตาแบบนี้ลูกยาวๆลีๆนะครับแบบนี้ส่วนแปลงถัดมานะครับตัวนี้เป็นเนี่ยเป็นลูกกลมๆนะครับถ้างอกแล้วจะมาอัปเดตว่าตัวไหนจะงอกก่อนนะครับตัวนี้มี 6-7 ชนิดนะครับกับด้านข้างก็จะมีอีกตัวอันเนี้ยก็จะเป็นแฟงไส้ตันลูกผสมนะครับก็จะหยอด1แถวนะครับเนี่ยสุดไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นแตงไทยอีกพันหนึ่งนะครับนี่ผมจะปลูกหลากหลายชนิดนะครับก็1ซองสุดท้ายตรงนี้มาจบร่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็แตงไทยลูกกลมๆนะส่วนวันนี้นะฮะก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับที่ทดลองหรือว่าจะเรียกว่างานวิจัยเล็กๆน้อยๆนะฮะจากช่อง Farming Thailand ที่จะทดลองผิดนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นหรือว่าลองถูกก็ไม่ทราบนะครับนะฮะกับบรรยากาศวันนี้เสียงจิ้งหรีดจิ้งหลอดไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเหมือนละ โอเค Head Fit Head 99